สวัสดีค่ะเด็กๆนี้ก็จะเป็นคลิปบทที่6นะคะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อาจารย์อยากจะจบในคลิปนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอที่จะอัดให้ยาวจนจบได้หรือเปล่านะคะอาจจะต้องสปลิตเป็น2คลิปไม่แน่นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะวันนี้นะคะเราจะเน้นนะคะหนึ่งก็คือทบทวนเดี๋ยวเขียนก่อนนะวันนี้จะเป็นบทที่6นะคะเป็นพาร์ทสี่เนาะเป็นคลิปที่4วันนี้ที่จะทำนะคะก็คือจะเน้นทวนเรื่องของ Channel Transition Problem ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือในพาร์ทที่3 Channel Transition Problem ที่เราจบไปในคลิปที่แล้วนะคะมันจะเป็นการสาธิตที่คุณดูนะคะว่าโจทย์ปัญหาด้าน Open Channel Flow ที่มักจะออกสอบเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ของ E กับ Y แล้วก็ Classification ของการไหลแบบ Critical Subcritical และ Super Critical รวมถึง EY Diagram นะคะหรือว่ากราฟรูปความสัมพันธ์ระหว่าง Specific Energy กับค่า Depth เนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นนะคะเป็นรูปบูมแมลงเนี่ยเอามาใช้ในการอธิบายโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ channel transition problem โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการที่ท้องน้ำนะคะหรือว่าท้องคลองของเราเนี่ยมันมีการยกระดับขึ้นหรือในวงเล็บนะคะมันอาจจะลดระดับลงก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เราจะทวนในเคสที่เล่าไปคราวที่แล้วนะคะว่าเมื่อมันมีการยกระดับขึ้นของท้องน้ำเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นได้บ้างนะคะที่หน้าตัดการไหลupstream midstream แล้วก็ downstream รวมถึงเราจะขยายผลนะคะของการใช้ EY diagram หรือว่า EY curve เนี่ยนะคะซึ่งเป็นรูปบูมแมลงเนี่ยในการที่จะสาธิตที่เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้คาดการนะคะวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้ามีการลดระดับของท้องน้ำไม่เฉพาะมีการยกระดับของท้องน้ำขึ้นเหมือนที่เราพูดในคลิปที่แล้วนะคะคราวนี้เราจะพูดถึงกรณีที่มีการลดระดับลงของท้องน้ำด้วยโอเคนะอันนี้ขอทบทวนก่อนนะคะจากความสัมพันธ์ของ EY นะคะ EY ก็คือตัวนี้ EY diagram หรือ EY curve ของเรานะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของแกน X คือตัว specific energy กับแกน Y เนี่ยก็คือค่าความลึก Y นะคะหน้าตาของ curve จะเป็นรูปบูมแมลงแบบนี้นะคะมีจุดยอดนะคะคือ critical condition ทำให้เกิด critical depth และทำให้เกิด specific energy ที่เราเรียกว่า critical specific energy หรือว่า minimum specific energy ก็ได้เพราะมันจะมีค่าต่ำสุดโอเคนะและเมื่อคุณเข้าใจว่า EY curve ของเรานี่นะคะที่ critical condition จุดยอดของมันเนี่ยจะทำให้เกิด critical depth แล้วก็ทำให้ minimum specific energy นะคะด้านบนของ curve นะคะก็คือส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า subcritical flow นะคะในขณะที่ด้านล่างของ curve ก็คือส่วนอีกขาหนึ่งของบูมแมลงนี่นะคะมันจะคือส่วนที่เป็น supercritical flow หรือว่าการไหลเหนือวิกฤตโอเคป่ะในขณะที่ subcritical flow เราเรียกว่าใต้วิกฤตนะคะซึ่งที่ specific energy 1ค่านะคะสมมุติว่าเรามี specific energy ค่า1ก็คือ E1 นะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับสภาพการไหลทางด้านขวามือตรงนี้นะคะเด็กๆมาดูกราฟมาดูรูปด้านขวามือเป็นเพื่อนอาจารย์ก่อนนะคะที่ด้านขวามือตรงนี้นะคะมันเป็นphysical นะคะ demonstration ก็คือแบบจำลองนะคะทางกายภาพที่ทำให้คุณเห็นว่าการไหลของเราเนี่ย transition problem ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีท้องน้ำของเราเนี่ยมีการยกระดับขึ้นหรือที่อาจารย์เรียกว่ามันคือบัมป์นะคะโดยที่ระดับที่ยกขึ้นก็คือมีค่าเท่ากับค่าเดลต้า Z นะคะเราเล่าให้คุณฟังไปแล้วว่าที่หน้าตัด1นะคะก็คือเหนือน้ำก็ที่หน้าตัด2คำถามมักจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระดับน้ำนะคะที่หน้าตัด2มันอาจจะลดลงแบบนี้หรือมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเราต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง EY นะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยอธิบายให้ได้ว่าที่หน้าตัด2นะคะระดับผิวน้ำมันควรจะเป็นยังไงนะคะเราเล่าให้คุณฟังนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้คุณดูเราสามารถที่จะเขียนบอกได้ว่าเมื่อมีการยกตัวขึ้นของท้องน้ำเท่ากับค่าเดลต้า C เนี่ยมันจะส่งผลต่อค่า specific energy ที่หน้าตัด2
โดยที่เมื่อเทียบกับหน้าตัด1แล้วเนี่ย energy ที่หน้าตัด2มันจะน้อยนะคะมันจะเป็น e 2บวกด้วยค่าเดลต้า c ก็คือ e 2จะน้อยกว่า e 1นะคะแล้ว e 1จะเท่ากับ e 2บวกด้วยค่าเดลต้า c นะคะเราก็บอกคุณไปแล้วว่า y 2เนี่ยคือความลึกน้ำนะคะที่หน้าตัด2ในขณะที่ y 1คือความลึกน้ำที่หน้าตัด1ถ้าที่หน้าตัด1เนี่ยมีระดับพลังงานเท่ากับค่า e 1จากกราฟ ey ด้านซ้ายมือนะคะเราจะพบว่าถ้าที่หน้าตัด1มีการไหลในสภาพที่เป็น subcritical flow ค่าความลึก y 1นะคะที่ทำให้เกิดที่ associate กับความระดับพลังงาน e 1ก็จะสามารถหารได้จากกราฟนี้นะคะ y 1ที่เป็น subcritical depth นะคะจะอยู่ที่จุดนี้โอเคนะอาจารย์ขออธิบายแบบสับคริติคอลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปสู่ซูเปอร์คริติคอลเมื่อการไหลผ่านจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2นะคะที่ e 2ระดับพลังงานมันลดลงถูกไหมเพราะว่า e 2น้อยกว่า e 1ทำให้ระดับพลังงานที่หน้าตัด2มันก็จะขยับมา e 2ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของ e 1ใน ey relationship นะคะดังรูปแสดงว่าจากเดิมนะคะจุด1อยู่ตรงนี้มันก็จะขยับออกมาเป็นจุด2กรณีนี้นะคะก็คือจะขยับลงมาเป็น y 2นะคะบนขาด้านบนของ ey curve ที่เป็นส่วน subcritical condition โอเคนะทุกคนผ่านและเมื่อมันไหลผ่านไปสู่ downstream นะคะที่หน้าตัด3สมมุติหน้าตัด3ตรงนี้นะระดับท้องน้ำเรากลับสู่สภาพเดิมระดับ energy e 3นะคะจะต้องเท่ากับระดับ energy e 1จุด3นะคะจากจุด2ตัวนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะจุด3มันก็จะเดินทางกลับขึ้นไปสู่ระดับเดียวกับจุด1เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้น y 1ระยะความลึก y 3ก็คือจะเป็นจุดเดียวกับ y 1เมื่อเดลต้า c ของเราเนี่ยมันน้อยกว่าเดลต้า c critical ก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการไหลจากสับไปเป็นคริติคอลแล้วไปเป็นซูเปอร์นะคะยังไม่มีการไหลแบบนั้นเกิดขึ้นโดยที่เราเล่าให้คุณฟังว่าระดับเดลต้า C คริติคอลที่เป็นไปได้ก็คือผลต่างของระดับ energy E 1ลบกับ E min นะคะก็คือค่า minimum specific energy ที่เป็นไปได้ในกรณีการไหลที่เกิดขึ้นเคสนี้ที่ค่า Q เล็กค่า1นะคะผ่านไปแล้วเนาะในทางกลับกันนะคะอาจารย์จะขอลบนะคะทั้งหมดนี้นะแล้วก็จะขอเขียนใหม่นะคะถ้าการไหลที่หน้าตัด1ของเราอ่ะมันเป็นการไหลที่ไม่ใช่ subcritical flow นะคะเป็นการไหลแบบsupercritical จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามา demonstrate ให้คุณดูในวันนี้นะโอเคขอลบนะคะเพื่อที่จะเขียนใหม่นะโอเคยังคงเป็นโจทย์ปัญหาแบบเดิมนะคะก็คือ channel transition problem ที่มีการยกตัวของท้องน้ำขึ้นเป็นระยะเดลต้า c นะคะถ้าที่หน้าตัด1ของเรานะคะเป็นยังเหมือนเดิมนะหน้าตัด1เราอยู่ตรงนี้หน้าตัด2ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าตัด3จะอยู่ท้ายน้ำนะคะมีการยกตัวขึ้นของท้องน้ำเท่ากับค่าเดลต้า c ที่หน้าตัด1นะคะสมมุติว่าการไหลเป็นแบบ super criticalเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปนะคะเป็นกรณีของsubcritical เนาะถ้าการไหลในกรณีนี้เป็นการไหลแบบ supercritical เมื่อกี้เขียนผิดเขียนเป็น sub supercritical นะคะที่ e 1ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือมีการยกตัวของทั้งท้องน้ำขึ้นเท่ากับเดลต้า c ที่หน้าตัด2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังเหมือนเดิมคือเราสามารถเขียนได้ว่า e 1เท่ากับ e 2บวกค่าเดลต้า c โอเคป่ะe ระดับพลังงานที่ e 2นะคะ specific energy ที่หน้าตัด2น้อยกว่า specific energy ที่หน้าตัด1โอเค e 1เท่ากับ e 2บวกค่าเดลต้า c ถ้าการไหลที่หน้าตัด1เป็น super critical นะคะอาจารย์จะกลับมาที่ ey curve นะคะการไหลยังคงไหลด้วยค่าคงที่ q เล็กค่า1นะคะที่หน้าตัด1ของอาจารย์อาจารย์จะสามารถคำนวณหาระดับพลังงานก็คือ specific energy e 1ได้นะคะเนื่องจากการไหลเป็น super critical เพราะฉะนั้นเมื่อ e 1ตัด
กราฟนะคะของ EY curve ของอาจารย์ที่2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้อาจารย์จะพิจารณาจุดล่างเป็นหลักนะคะเพราะว่าการไหลของอาจารย์เป็นการไหลแบบ super critical เป็นการไหลความลึกน้อยนะคะความเร็วสูงเพราะฉะนั้นการไหลของอาจารย์จะทำให้เกิดค่า y 1ใหม่นะคะก็คือค่า y 1ในที่นี้สำหรับกรณี super critical ก็จะคือเป็นตัว y 1ที่มีความลึกน้อยนะคะแล้วก็ความเร็วสูงเขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนตรงนี้เนอะ y 1โอเคป่ะและเมื่อมันมีการไหลผ่านจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2ดังรูปขวามือนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระดับพลังงานที่หน้าตัด2มันลดลงเพราะฉะนั้น e 2จะต้องเกิดขึ้นที่ด้านซ้ายมือของ e 1อันนี้คือ e 2เนอะต้องขยับมาทางด้านซ้ายมือเห็นป่ะไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2ก็คือเคลื่อนที่มาทางด้านซ้ายนะคะที่หน้าตัด2คุณก็จะได้ค่าอันนี้มันดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามันใกล้กันมากนะคะแต่ว่ามันคุณจะเห็นได้ว่ามันมีการขยับตัวสูงขึ้นเนื้อของกราฟทำให้เกิดค่า y 2ขึ้นก็คือ y 2ของเราจะต้องมากกว่าY1 โอเคป่ะในกรณีที่เป็นซุปเปอร์คริติคอลทุกคนเห็นเหมือนอาจารย์เนาะเมื่อ Y2 มากกว่า Y1 ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าระดับน้ำมันจะต้องลดต่ำลงกว่าระดับน้ำที่มันเคยเป็นที่หน้าตัด1เนาะดูรูปประกอบนะคะที่หน้าตัด1ความลึกน้ำผิวน้ำอยู่ตรงนี้เนาะทำให้ Y1 ของคุณมีค่าเท่านี้โอเคป่ะที่หน้าตัด1 Y2 ของอาจารย์มากกว่า Y1 ก็จริงนะคะY2 ของอาจารย์มากกว่า Y1 ทุกคนเห็นใช่ป่ะในกรณีนี้เนาะ Y2 ของอาจารย์มากกว่าเพราะฉะนั้นระดับผิวน้ำของอาจารย์เนี่ย Y2 มันก็ต้องสูงขึ้นมาเนาะเป็นค่า Y2 Y2 มากกว่า Y1 เพราะฉะนั้นระดับผิวน้ำที่หน้าตัด2นะคะอาจารย์จะบอกว่าระดับผิวน้ำที่หน้าตัด2มันก็คือระยะจากผิวน้ำนะคะก็คือระยะตรงเนี้ยไม่รู้ตรงนี้คือเท่าไหร่อ่ะโอเคนี่มาโอเคขอเคลียร์แป๊บนึงนะระดับผิวน้ำที่หน้าตัด2นะคะสมมุติผิวน้ำหัวจานอยู่ตรงเนี้ยผิวน้ำหัวจานอยู่ตรงนี้เนาะมันก็คือเท่ากับค่าเดลต้า C บวกด้วยค่า Y2 ถูกป่ะถ้าเราวัดจากระดับผิวน้ำเดิมที่หน้าตัด1นะคะถ้าเรานัดเราวัดจากเส้นเนี้ยระดับน้ำที่หน้าตัด2จะต้องเท่ากับเดลต้า C บวกด้วย Y2 และ Y2 มันมากกว่า Y1 แล้วเพราะฉะนั้นระดับผิวน้ำที่หน้าตัด2มันต้องมากกว่าระดับ Y1 ก็ทำให้อาจารย์บอกได้ว่าที่หน้าตัด2นั้นผิวน้ำต้องขยับขึ้นนะคะก็คือมันจะต้องนูนขึ้นมาแล้วกลับสู่สภาพเดิมที่หน้าตัด3นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สรุปได้ว่าถ้าการไหลเป็นแบบซูเปอร์คริติคอลและมีการยกตัวขึ้นของท้องน้ำที่หน้าตัด2การไหลแบบซูเปอร์คริติคอลที่หน้าตัด1ทำให้เกิดความลึก Y1 ซึ่งเป็นความลึกที่อยู่ในโซนซูเปอร์คริติคอลหน้าตัด2ก็ยังคงรักษาสภาพการไหลเป็นแบบซูเปอร์คริติคอลนะคะโดยที่ค่า Y2 จะมากกว่าค่า Y1และทำให้ระดับผิวน้ำที่หน้าตัด2มันนูนขึ้นมาจากเดิมนะคะเมื่อเทียบกับผิวน้ำที่หน้าตัด1นั่นเองโอเคนะและอาจารย์จะพูดย้อนไปถึงเคสเมื่อสักครู่นะคะก็คือเคสที่หน้าตัด1มีการไหลอยู่ภายใต้สภาพการไหลแบบ subcritical ถ้าสภาพการไหลที่หน้าตัด1เป็น subcritical นะคะเมื่อกี้สาธิตที่ดูไปแล้วนะการไหลที่หน้าตัด1เกิดความลึก y 1ซึ่งเป็นความลึกแบบ subcritical ที่หน้าตัด2ก็จะทำก็ยังคงเป็นการลึกการไหลแบบ subcritical นะคะโดยที่ y 2ของเราน้อยกว่า y 1และระดับผิวน้ำนะคะก็จะมีการเว้าตัวลงเนื่องจากว่า v 2กำลัง2ส่วน 2g มากกว่า v 1กำลัง2ส่วน 2g นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสภาพการไหลแบบนี้ขึ้นเมื่อ y 1ที่หน้าตัด1เนี่ยเป็น subcritical แล้วก็ supercritical มันจะไม่เหมือนกันโอเคนะจำผ่านนะคะพูดเยอะแล้วนะอันนี้คือการทวนนะคะจากครั้งที่แล้วที่เล่าให้คุณฟังนะคะอธิบายคุณฟังไปแล้ว
คราวนี้นะคะเด็กๆ เวลาที่เราเตรียมตัวสอบนะคะสิ่งที่เด็กจะต้องทำก็คือเด็กจะต้องทำความเข้าใจใน EY curve ให้แม่นๆนะคะเมื่อคุณเข้าใจใน EY curve แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือคุณจะใช้ EY curve ในการวิเคราะห์ channel transition problem เราเรียกวิธีนี้ว่าวิธีกราฟิกนะคะคือคุณสามารถที่จะใช้กราฟ EY ประกอบอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าตัด2ได้เหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์ทำที่หน้าตัด2จะเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพการไหลที่หน้าตัด1ว่ามันเป็น subcritical หรือเป็น supercriticalนะคะเอาล่ะทีนี้บางคนนะคะไม่ถนัดในการไม่แม่นนะพูดง่ายๆว่าไม่แม่นในการใช้ EY ประกบกับการวิเคราะห์สภาพการไหลแบบที่เมื่อกี้อาจารย์ทำนะคะคุณไม่อาจจะไม่ชอบวาดรูปหรือคุณอาจจะไม่เข้าใจในรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์จะพยายามไปทำความเข้าใจในกราฟิกเพราะว่ามันน่าจะง่ายนะกว่าการต้องใช้แมทอาจารย์ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์จะสอนวิธีการวิเคราะห์ channel transition problem โดยใช้แมทนะคะหรือว่าใช้คณิตศาสตร์ในการช่วยพวกคุณอีกแรงหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้จะช่วยหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่อยากจำแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ว่าเราต้องให้ออปชันคุณนะคะมีทั้งวิธีกราฟิกแบบที่เมื่อกี้อธิบายกับวิธีที่เรากำลังจะสอนต่อไปเนี้ยซึ่งเป็นวิธีแมทนะคะวิธีทางคณิตศาสตร์โอเคนะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันโอเคพร้อมนะคะอาจารย์จะเริ่มจากการอธิบายนะคะโดยอ้างอิงจากสมการเริ่มต้นของความเข้าใจด้านพลังงานของเราเลยก็คือ total energy หรือว่า total heat นะคะ total heat h นะคะสามารถที่จะเขียนได้เป็น3องค์ประกอบนะคะ pressure heat elevation heat แล้วก็ velocity heatข้อสังเกตคืออาจารย์จะไม่ยึดติดกับตัว V แล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์จะ develop condition ขึ้นภายใต้การไหลนะคะแบบที่เน้นหน้าตัดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ cross section รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคนะอาจารย์ก็เลยจะใช้ตัว Q เล็กแทนซึ่งตัว Q เล็กเนี้ยทุกคนต้องเก็ทแล้วมันคือค่า Q ใหญ่หารด้วย B ซึ่งก็คือความกว้างของตัว channel เรานะคะหรือคุณอาจจะเขียนได้ว่า Q เล็กอะเท่ากับ V คูณกับ Y ก็คือเอา velocity มาคูณกับความลึกนั่นเองนะคะโอเคผ่านทีเนี้ยจาก Y บวก C บวก Q กำลัง2ส่วน2 GY กำลัง2นะคะเป็น total energy หรือว่า total heat ไอ้เทอมy บวกด้วย q กำลัง2ส่วน2 gy กำลัง2อ่ะมันจะเท่ากับค่า specific energy e เมื่อ specific energy e นะคะมันเท่ากับค่า pressure head บวกด้วย v กำลัง2ส่วน2 g หรือเขียนในรูปของ q เล็กนะคะมันก็จะคือ y บวกด้วย q กำลัง2ส่วน2 g y กำลัง2โอเคป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะกับตัวนี้มันก็จะคือตัว e เพราะฉะนั้นจันก็จะเลยเขียนใหม่เป็น h เท่ากับ e บวกด้วย c นะทุกคนไม่งงนะโอเคไม่งงเนาะและอาจารย์จะบอกว่าลบก่อนอะไรที่ไม่สำคัญหรือไม่ได้จะใช้อาจารย์จะลบออกไปนะคะโอเคและอาจารย์จะบอกว่าตัว total energy ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้เป็นค่าคงที่ก็คือการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราไม่มีการสูญเสียพลังงานนะคะหรือว่าไม่มี heat loss เกิดขึ้นโอเคเนาะเมื่อ h เท่ากับ e ตอนนี้เราจะเหลือนะคะจากรูปสมการเนี้ยเราจะได้ว่า h เท่ากับ e บวกด้วย c ก็คือ total energy เท่ากับ specific energy บวกด้วยค่า elevation heatโอเคนะคราวนี้อาจารย์จะดิฟนะคะสมการนี้เทียบกับ x อาจารย์ก็จะได้ ดิฟเทียบ x นะ d e e h ของอาจารย์เอาใหม่ h ของอาจารย์เท่ากับ e บวกด้วยค่า c โอเค
อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะดิฟ h อันนี้มันเท่ากับค่าคงที่เพราะฉะนั้น dh by dx ก็จะเท่ากับ0ถูกป่ะเพราะอาจารย์ดิฟค่าคงที่เนาะมันจะต้องเท่ากับ dE by dx บวกด้วย dz by dx โอเคขอเอาหมอนมาตั้งก่อนเมื่อยเมื่อยเอาล่ะคราวนี้อาจารย์ดิฟแล้วนะอาจารย์ก็จะเหลือสมการนี้นะคะ dE by dxบวก dz by dx เท่ากับ0ซึ่งมันก็คือสมการนี้ของอาจารย์โอเคนะเคลียร์นะคะตอนนี้เราได้สมการนี้แล้วนะ dE by dx บวก dx เท่ากับ0อาจารย์จะใช้เชนรูลนะคะทุกคนเข้มแข็งในเรื่องของคัลคูลัสมากมายนะคะอาจารย์ก็จะใช้เชนรูลนะคะก็จะทำการแตก dE by dx เนี่ยออกมาเป็น dy by dx คูณกับ dE by dy โอเคนะทุกคนทำได้นะมันแตกก็คือ dy กับ dy ตัดกันมันก็จะเหลือ dE by dx อยู่ดีนะคะโอเคจานจะได้ dE by dx จะเท่ากับ dy by dx คูณกับ dE by dy นะคะในเทอมที่2อาจารย์จะคงมันเอาไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วก็0ก็จะยกลงมาโอเคต่อไปจากเทอมตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเก็ตกับสมการนี้แล้วนะอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วต่อมาเทอม dy by dx นะคะอาจารย์ก็จะยกยอดลงมาไม่ได้ทำอะไรกับมันโอเคนะต่อมา dE by dy อะค่ะตัวนี้ค่ะเด็กอาจารย์ก็จะใช้ความสัมพันธ์ที่ว่า e ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับค่า y บวกด้วย q กำลัง2ส่วน 2gy กำลัง2ใส่เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะดิฟมันเทียบกับ y นะคะมันก็เลยจะมาเป็นก้อนนี้ของอาจารย์โอเคป่ะเด็กเห็นนี่เดี๋ยวมันก็เลยจะมาเป็นก้อนนี้ของอาจารย์และ dz by dx ของอาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่ทำอะไรมันอาจารย์ก็เอาลงมาเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นก้อนนี้โอเคนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะตอนนี้อาจารย์ก็จะเริ่มดิฟนะคะดิฟก้อนนี้ d ก้อน yบวกด้วย q กำลัง2บวก 2g y กำลัง2นะคะอาจารย์จะเริ่มดิฟก้อนนี้แล้วนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สมการนี้แล้วอยู่ที่บรรทัดนี้นะคะต่อไปสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำการดิฟอาจารย์ก็จะแตก d เข้าไปข้างในวงเล็บมันก็จะเป็น dy by dy ซึ่งมันเท่ากับ1โอเคไม่งงนะขอย้อนกลับไป2สเต็ปตอนนี้เราจะดิฟก้อนนี้นะคะก้อนนี้ทั้งหมดโอเคเนาะอาจารย์ก็จะแตกดิฟเข้าไปข้างในวงเล็บจะได้เป็น dy แล้วก็ by dy ข้างล่างซึ่งมันจะเท่ากับ1โอเคนะผ่านและไอ้ก้อนนี้อาจารย์ก็จะแตกดิฟเข้าไปข้างในมันก็จะคือ dq กำลัง2ส่วน 2gy กำลัง2 dy โอเคป่ะคุณดิฟ y กำลังลบ2เอาพูดง่ายๆก็จะคุณก็น่าจะทำเป็นเนาะคุณก็จะได้ลบ2ลบคุณก็ดึงลบ2มาใช่ป่ะลบ2ติด q กำลัง2ส่วน 2g เพราะเป็นค่าคงที่คุณก็จะเหลือ dip y กับ y ดึงออกมาแล้วนี่ว่าคุณก็จะเหลือ dip ก็จะเป็น y กำลังลบ3นะคะจะติดข้างในนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบ2 2กับ2ตัดไปนะไม่เหลือ2ละ2กับ2จะตัดไปนะคะก็จะเหลือลบ q กำลัง2ส่วนด้วย gy กำลัง3นั่นเองซึ่งมันก็จะคือตัวนี้เห็นป่ะและ dz by dx ของอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ทำอะไรมันมันก็จะยกยอดลงมาเป็น dz by dx เหมือนเดิมโอเคนะคะเด็กตอนนี้เราอยู่ที่บรรทัดนี้แล้วนะคะโอเคนะต่อมา dy by dx ที่ติดเอาไว้อาจารย์ก็ยกลงมาเหมือนเดิมอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรกับมัน1อาจารย์ก็ยกลงมาเหมือนเดิมในขณะที่พจน์เนี้ยค่ะพจน์ q กำลัง2พจน์นี้นะ q กำลัง2ส่วน gy กำลัง3ตัวนี้มันคืออะไรอะเด็กฟังไปแล้วนะคะถึง
ขอใช้ปากกาสีแดงเนาะ root number นะคะ root number ของเราสามารถเขียนได้เป็น v ส่วน square root gy จำได้ป่ะและเราแต่ว่าอาจารย์จะไม่ติดอยู่ในรูปของ v เนาะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น q เรารู้ว่า q เท่ากับ v คูณกับ y เพราะฉะนั้น v ก็คือ q ส่วนด้วย y โอเคบอกว่าเออถูกเด็กมันดึกนี่ตอนนี้คือประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนเอ้ยตีหนึ่งแล้วโอ้ยขออภัยนี่อัดคลิปดึกมากนะคะอาจารย์ก็จะง่วงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรนะคะเดี๋ยวตามมาแก้ไขกันทีหลังนะแต่ว่าก็พยายามอัดคลิปให้คุณอยู่นะคะก็คือเรารู้ว่า q เท่ากับ v คูณกับ y หรือคุณรู้ว่า v เท่ากับ q ส่วน y ถูกป่ะคุณก็เอา v เข้า q ส่วน y ไปแทนคุณจะได้ root เนี่ยเท่ากับ q ส่วนด้วยโอเคส่วนด้วย y คูณกับ square root gy ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าอาจารย์ทำการยกกำลัง2ทั้ง2ด้านอาจารย์ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็น q กำลัง2ส่วนด้วย y กำลัง2แล้วก็คูณกับ gy ถูกป่ะซึ่งมันสามารถเขียนให้สวยๆรวมพจน์กันก็จะกลายเป็นq กำลัง2ส่วน gy กำลัง3เห็นคุ้นๆนะ q กำลัง2ส่วน gy กำลัง3คือเทอมเนี้ยมันเท่ากับ root number กำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้นะคะ q ส่วน square root gy มันก็คือ root number กำลัง2นั่นเองโอเคนะเด็กเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้สมการสุดท้ายแล้วค่ะสมการสุดท้ายของอาจารย์คือ dy by dx คูณกับในวงเล็บ1ลบ root number กำลัง2บวกด้วย dz by dx เท่ากับ0โอเคนะเด็กผ่านนะอาจารย์อันนี้เราทุกคนเข้าใจตามสเต็ปอาจารย์มาได้ทันนะคะต่อไปเราจะเอายกยอดสมการตัวนี้ที่อาจารย์ทำการสปาเอาไว้อ่ะไปทำการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของพวกคุณในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบ channel transition problem ในหน้าถัดไปนะคะโอเคผ่านนะเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนสไลด์ไปเป็นในหน้าถัดไปแล้วนะโอเคเคลียร์ก่อนนะคะครับจากก้อนสมการนะคะที่เมื่อกี้เราทำการวิเคราะห์ร่วมกันแล้วว่าเด็กเราจะได้ก้อนสมการที่อยู่ในสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะขอพูดอีกทีนึงนะคะมันคือ dy by dx คูณกับในวงเล็บ1ลบ root number กำลัง2บวกด้วย dz by dx เท่ากับ0อันนี้ทุกคนต้องมีปัญหาแล้วนะไม่มีการถามว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนโอเคเปล่าแต่คราวนี้ไอ้สมการตัวนี้นะคะในกรอบที่เรา develop ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยมันเป็นสมการพูดง่ายๆคือสมการ differential equation แต่ถ้าคุณจะต้องใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยคุณควรเข้าใจความหมายในเชิง physical meaning ของมันด้วยนะคะโอเคจานจะพูดคร่าวๆเอาตรงๆก็คือ root เนี่ยคุณต้องรู้แล้วล่ะมันคือ root number นะคะ root number ของเรานะคะซึ่งมันจะเท่ากับ v ส่วน square root gy มันก็จะเป็นตัวที่ใช้บอกว่าถ้า root มันเท่ากับ1มันก็จะเขียนยังไม่ดีถ้า root มันเท่ากับ1นะคะมันก็จะคือ critical ถูกป่ะ criticalถ้ามันมากกว่า1มันก็จะเป็นการไหลแบบ subcritical แล้วถ้ามันน้อยกว่า1มันก็จะเป็นการไหลแบบที่เราเรียกว่า supercritical โอเคเพราะฉะนั้น root number มันใช้ classify ลักษณะการไหลนะคะเป็นแบบไหนเราอะไรคือ dy by dx เด็ก dy by dx เขียนตรงนี้นะ dy by dx อะไรพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นสมการทางแมทที่ใช้บอกการเปลี่ยนแปลงของ y คืออะไรอะเรารู้มาตลอดใน open channel flow นะคะ y คือความลึกน้ำนะ y คือ depth นะเพราะฉะนั้น dy by dx x คืออะไรระยะทางในแนวแกน x ถูกปะ dy by dx ก็คือการเปลี่ยนแปลงของความลึกน้ำที่เทียบกับระยะ x ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือ g
change in y with respect to x การเปลี่ยนแปลงความลึกน้ำเทียบกับระยะ x นะคะก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความลึกน้ำเมื่อมีการไหลจากหน้าตัด1ที่ x เท่ากับค่า1ไปสู่หน้าตัด2ที่ x เท่ากับค่า1ประมาณนั้นนะคะแล้วอะไรคือ dz by dx ตัวนี้ dz by dx ตัวนี้คืออะไร z คืออะไรอ่ะ z คือ elevation h ถูกไหมถูกประเด็กจำได้นะเน้นย้ำไม่รู้จะกี่รอบแล้วนะคะ elevation h ก็วัดจากเดตัมขึ้นไปจนถึงท้องน้ำถูกปะเพราะฉะนั้น dz by dx ก็คือการเปลี่ยนแปลงของท้องน้ำของท้องน้ำเทียบกับระยะทาง x นั่นเองก็คือถ้าน้ำไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2การเปลี่ยนแปลงของท้องน้ำก็คือ dc by dx อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับท้องน้ำเทียบกับระยะทาง x เมื่อน้ำไหลจาก1ไป2อัตราการเปลี่ยนแปลงของท้องน้ำจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2เป็นอย่างไรถ้านะคะนี่ลบก่อนนะตอนนี้เข้าใจแล้วนะ dc by dx dc by dx เป็นบวกแปลว่าอะไรและเป็นลบแปลว่าอะไร dc by dx คือการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำเมื่อเทียบกับระยะ x dc by dx เป็นบวกก็คือมีการเพิ่มขึ้นของท้องน้ำถูกไหมเด็กเดลต้า c ยกขึ้นแบบนี้ถ้าเดลต้า c dz by dx เป็นลบก็แปลว่ามีการลดระดับของท้องน้ำลงแบบนี้นะคะก็คือเดลต้า z เป็นค่าลบนั่นเองคนเก็ตเนาะจานกำลังพยายามแปลแมกให้กลายเป็น physical meaning ให้พวกคุณนะคะในทางเดียวกัน dy by dx เมื่อกี้อธิบายไปแล้วคือการเปลี่ยนแปลงความลึกน้ำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะทางจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2เพราะฉะนั้น dy by dx เป็นบวกแปลว่ามีการเพิ่มของผิวน้ำของระดับน้ำพูดง่ายมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำลบdy by dx เป็นลบก็คือการลดโอเคป่ะตอนนี้อธิบายหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์นะคะเริ่มนะพร้อมกันโอเคถ้าอาจารย์ก็จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2ฝากนะคะ2ฝากแบบนี้เลยนะก็คือเริ่มจากกรณีที่เป็น subcritical flow ก่อน subcritical flow คือการไหลใต้วิกฤตการไหลใต้วิกฤตเรา define นะคะโดยการใช้ fruit number โอเคป่ะซึ่งกรณีของ fruit number กรณีของ subcritical flow ก็คือ fruit number ของอาจารย์น้อยกว่า1ในขณะที่ด้านขวามือที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปนะคะมันจะเป็นแยกออกเป็นสำหรับ super critical flow ซึ่งก็แปลว่า fruit number ของเรามากกว่า1โอเคนะเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายคือฝั่งนี้นะถ้าการไหลเป็นแบบ sub critical flow fruit number น้อยกว่า1ดูจากเมื่อ fruit number น้อยกว่า1นะคะดูจากสมการในกรอบพร้อมอาจารย์นะในกรอบ1ลบ fruit number กำลัง2เมื่อ fruit number ของเราน้อยกว่า1เนี่ย1ลบ fruit number ตัวนี้ของอาจารย์ก็จะกลายเป็นค่าบวกถูกไหมอาจารย์ก็จะโน้ตไว้ว่าเป็นค่าบวกตรงนี้พอฟรุตนัมเบอร์เราน้อยกว่า1อ่ะ1ลบอะไรที่น้อยกว่า1ยกกำลัง2มันก็ต้องน้อยกว่า1เพราะฉะนั้น1ลบ something ที่น้อยกว่า1มันก็จะเป็นค่าบวกโอเคป่ะคนเก็ทเนาะ1ลบฟรุตนัมเบอร์กำลัง2อาจารย์จะเป็นค่าบวกทีนี้อาจารย์ก็จะแยกออกเป็นเคส 1.1 กับ 1.2 กรณี 1.1 ของอาจารย์จะกำหนดให้ dc by dx เป็นค่าบวกdc by dx เป็นค่าบวกก็คือมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำระดับท้องน้ำโอ้ยขอโทษค่ะ dc by dx เป็นค่าบวกคือ
มีการเพิ่มขึ้นของระดับท้องน้ำก็คือมีการยกตัวขึ้นของท้องน้ำนะคะจากกรณีนี้ DC by DX ของอาจารย์เป็นค่าบวกปุ๊บโอเคนะทุกคนเห็นในรูปในสมการในกล่องนี้นะคะในกล่องตรงนี้เนาะเด็กๆมีพจน์หนึ่งก็คือ1ลบฟรุตนัมเบอร์กำลัง2เป็นบวกไปแล้วและ DC by DX เป็นบวกก็คือมีการยกตัวกันขึ้นของท้องน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อระดับผิวน้ำก็คือตัวนี้มันจะต้องเป็นบวกด้วยเพื่อทำให้ขอโทษตัวนี้มันจะต้องเป็นลบนะคะเพื่อที่ทำให้2ตัวนี้คูณกัน2ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวที่ตัวนี้กับตัวนี้มันคูณกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นค่าลบ2ตัวนี้คูณกันได้เป็นค่าลบเพื่อที่มันจะเอาไปบาลานซ์กับค่านี้นะคะทำให้เกิดเท่ากับ0พอดีคนเห็นนะเพราะฉะนั้น dy by dx ของอาจารย์จะต้องเป็นค่าลบโอเคเพื่อทำให้มันเกิด condition satisfy เท่ากับ0ขึ้นมาก็แปลว่าถ้าการไหลเป็นแบบ subcritical flow มีการเพิ่มยกตัวขึ้นของท้องน้ำการไหล dz by dy by dx จะเป็นค่าลบก็คือที่หน้าตัด2จะต้องมีการลดระดับลงของผิวน้ำเพื่อทำให้สมการที่เราตั้งไว้เบื้องตอนต้นเนี่ยมัน satisfy ก็คือมีการลดระดับลงของผิวน้ำที่หน้าตัด2นั่นเองโอเคนะระดับน้ำต้องลดลงอันนี้ก็จะเหมือนกับที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์โดยใช้ EY diagram ควบคู่ไปด้วยนะคะโดยวิธีกราฟิกโอเคนะคราวนี้อาจารย์จะทำอีกค่าอีกเคสหนึ่งก็คือเคส 1.2 ตรงนี้นะคะกรณียังคงอยู่ที่ subcritical condition ที่ fruit number น้อยกว่า1ทำให้1ลบ fruit กำลัง2ในสมการนี้มันเป็นค่าบวกโอเคป่ะตรงนี้เป็นค่าบวกอยู่ในกรณี 1.2 นั้น dz by dx เป็นค่าลบ dz by dx เป็นค่าลบก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับของท้องน้ำมันลดลงนะคะก็คือลดระดับของท้องน้ำ dz by dx ตัวนี้เป็นค่าลบโอเคนะเด็กๆดูจากสมการในกล่องนะคะในกล่องนี้สมการนี้เนาะจะเห็นได้ว่ามีเทอมที่เป็นบวกก็คือ1ลบฟรุตกำลัง2เป็นบวกไปแล้วในขณะที่ตรงนี้เป็นค่าลบแสดงว่าทั้งเทอมตรงนี้มันควรจะเป็นค่าบวกเพื่อที่จะทำให้มันบาลานซ์กับลบแล้วกลายเป็น0เพราะฉะนั้น dy by dx ของอาจารย์ควรจะเป็นค่าบวกเพื่อให้เมื่อมันมาคูณกับ1ลบฟรุตกำลัง2ซึ่งเป็นค่าบวกแล้วจะได้ค่าบวกออกมาแล้วมันก็ไปบาลานซ์กับค่าลบของ dz by dx พอดีนะคะโดยสรุปก็คือ dy by dx ของอาจารย์ต้องเป็นค่าบวก dy by dx เป็นค่าบวกแปลว่าระดับน้ำที่หน้าตัด2จะต้องยกตัวสูงขึ้นก็โดยสรุปก็คือการไหลถ้าหน้าตัดที่หน้าตัด1 upstream เป็น subcritical และมีการลดระดับลงของท้องน้ำหน้าตัด2จะต้องเกิดปรากฏการณ์การยกตัวขึ้นระดับน้ำจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะที่หน้าตัด2นั่นเองนะคะผ่านนะโอเคตอนนี้อาจารย์เสร็จทางซีกซ้ายแล้วนะคะอาจารย์จะมาโฟกัสที่ซีกขวาซีกขวาของอาจารย์คือการไหลแบบซูเปอร์คริติคอลซูเปอร์คริติคอลนั้นก็คือฟรูตนัมเบอร์ของอาจารย์มากกว่า1เมื่อฟรูตนัมเบอร์มากกว่า1 1ลบฟรูตกำลัง2มันก็จะต้องเป็นค่าลบถูกไหมคะเด็กเพราะว่าฟรูตมันมากกว่า1ฟรูตกำลัง2ก็ต้องมากกว่า1เมื่อเอาไปลบออกจาก1มันก็จะกลายเป็นค่าลบซึ่งก็คือกรณีนี้1ลบฟรูตกำลัง2เป็นค่าลบนะคะอาจารย์ก็จะทำการแยกวิเคราะห์เหมือนเดิมก็คือเป็น 2.1 กับ 2.2 นะคะเคส 2.1 กับเคส 2.2 เคส 2.1 ก็คือ dz by dx เป็นบวกก็คือมีการเพิ่มขึ้นของระดับท้องน้ำกับเคส 2.2 คือ dz by dx เป็นลบซึ่งก็คือมีการลดระดับลงของท้องน้ำนั่นเองนะคะกรณีที่การไหลเป็นแบบ super critical เมื่อ dc by dx เป็นบวกนะคะอาจารย์ก็จะใส่ไปก่อนเคส 2.1 นะเมื่อตรงนี้เป็นค่าบวกโอเคเนาะตัวเองจะเห็นได้ว่ามันทำยังไงมันถึงจะกลายเป็น0พอดี
แสดงว่าตรงเนี้ยมันควรจะทั้งก้อนเนี้ยมันควรจะออกมาเป็นค่าลบนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นลบอยู่แล้วตัวนี้นะ1ลบฟรุตกำลัง2เป็นลบเพราะฉะนั้น dy by dx ของอาจารย์จะต้องเป็นค่าบวกเพื่อทำให้ผลคูณของ dy by dx คูณกับ1ลบฟรุตกำลัง2มันเป็นค่าติดลบเพื่อที่จะเอาไปบาลานซ์ออกจาก dc by dx ซึ่งเป็นค่าบวกโอเคนะคะเพราะฉะนั้น dy by dx ของอาจารย์ในกรณีที่การไหล upstream เป็น supercritical และมีการยกตัวของระดับท้องน้ำนะคะก็คือเป็นเนินเป็นนูนขึ้นมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นที่หน้าตัด2ภายใต้การไหล upstream เป็น supercritical ก็คือจะต้องมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองก็คือ dy by dx จะต้องเป็นค่าบวกนะคะในทางกลับกันนะคะคราวนี้จะวิเคราะห์เคส 2.2 นี้แล้วนะเมื่อการไหลเป็นซูเปอร์คริติคอล1ลบฟรุตนัมเบอร์เป็นค่าลบนะคะก้อนนี้เป็นค่าลบลบแต่มีการลดระดับลงของท้องน้ำ dc by dx ของอาจารย์เป็นค่าลบด้วยแสดงว่าเพื่อที่ทำให้ฝั่งขวามือเป็น0เนี่ยตรงนี้ของอาจารย์ก็ควรจะต้องเป็นค่าลบเพื่อให้ผลคูณของ dy by dxคูณกับ1ลบฟรุตกำลัง2มันกลายเป็นบวกขึ้นมาเพราะฉะนั้น dy by dx ต้องติดค่าลบนะคะก็แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเชิงลบก็คือมีการลดระดับลงของท้องน้ำนั่นเองเห็นป่ะว่าเราสามารถใช้สมการทางแมทนะคะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าการไหลมันควรจะมีรูปแบบแบบไหนนะคะภายใต้การไหลที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันการไหลแบบสภาพการไหลเป็นซูเปอร์คริติคอลเป็นสับคริติคอลมีการยกตัวของท้องน้ำกับลดระดับของท้องน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับระดับน้ำที่หน้าตัด2ตัวเองสามารถใช้สมการที่อยู่ในกล่องอันนี้ที่เราเดเวลอปขึ้นมาด้วยกันเนี่ยในการช่วยอธิบายได้หมดเลยนะคะว่าหน้าตัด2ควรจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คิดว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์เนาะในกรณีที่เขาเป็นโจทย์ปัญหามาในห้องสอบนะคะทำให้คุณต้องคำนวณ นะคะแล้วก็ดูซิว่าที่หน้าตัด2เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะระดับน้ำคุณเป็นไงคุณก็สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบที่เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งทำให้ดูไปเนี่ยในการช่วยตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะว่าระดับน้ำที่เราคำนวณออกมาเนี่ยมันถูกไหมมันควรจะเพิ่มควรจะลดยังไงเนี่ยก็คือใช้เทคนิคการ analyze แบบนี้ที่เมื่อกี้สอนไปนะคะช่วย double check คำตอบของคุณในห้องสอบได้นะคะโอเคจานจะผ่านนะทีนี้ในลำดับที่เหลือนะคะในคลาสนี้เนี่ยสำหรับบทนี้นะคะจะเป็นกรณีที่เราเรียกว่ากรณีการเกิด hydraulic jump นะคะแล้วก็มีอันนึงเป็นเรื่องของ Chessie กับ Manning ซึ่งอันนั้นก็จะสอนโดยเร็วมากนะคะสำหรับกรณีสำหรับกรณีนะคะของไฮดรอลิกจัมป์นะคะอาจารย์เล่าไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกเนื้อตอนที่เริ่มคลาสนี้นะคะเริ่มคลาสบทที่6เนี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้ไฮดรอลิกจัมป์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีชื่อภาษาไทยเนาะเรียกว่าน้ำกระโจนเนาะหรือบางทีก็เรียกเป็นน้ำกระโดดก็ได้มั้งในบางตำราอาจารย์ก็เห็นเขาใช้คำว่าน้ำกระโดดนะคะแต่ว่าเราจะไม่เรียกภาษาไทยบ่อยครั้งนักนะคะฉันเด็กๆก็จำเอาไว้นิดหน่อยว่าโอเคมันมีคำนี้นะคะจริงโอเคอาจารย์จะอธิบายดังนี้ก็คือว่าการเกิดไฮดรอลิกจัมป์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์นะคะของการไหลของ open channel flow ที่เราจริงๆแล้วก็เจอได้บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะไม่ได้สังเกตนะคะหลักๆเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลอย่างฉับพลันนะคะทำให้น้ำเนี่ยต้องมีการปรับตัวมีการสลายพลังงานมีการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลนะคะทำให้เกิดการสลายพลังงานของน้ำเป็นต้นเนาะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นก็คือระดับน้ำ
upstream กับระดับน้ำ downstream เนี่ยแตกต่างกันมากแล้วก็เกิดกระแสปั่นป่วนขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรูปนะคะของการเกิด hydraulic jump นะคะแบบต่างๆเนาะอันนี้เดี๋ยวเปิดไปก่อนนะเปิดข้ามไปนิดนึงนี่อันนี้เป็นสภาพการเกิด hydraulic jump นะคะการเกิด hydraulic jump ที่ขึ้นกับเงื่อนไขการไหล upstream กับ downstream นะคะบางทีส่วนใหญ่ hydraulic jump ก็จะขึ้นอยู่กับ upstream flood number เนอะก็คือค่า flood number ของการไหล upstream นะคะถ้าเกิดการไหล upstream เนี่ยมี flood number สูงๆเนอะอย่างเช่นกรณีล่างสุดอันนี้นะคะ flood number ที่ด้านเหนือน้ำเนี่ยสูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด hydraulic jump นะคะที่รุนแรงก็คือมีการยกตัวของน้ำขึ้นแล้วก็เกิดกระแสปั่นป่วนจำนวนมากตรงบริเวณนี้นะคะแล้วมันก็ค่อยๆเข้าสู่ภาวะปกติหรือว่าสมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งท้ายน้ำนะคะประมาณนั้นซึ่งเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลง upstream flood number ที่อาจารย์วงเอาไว้ในช่องซ้ายมือสุดนะคะคุณก็จะมีupstream flood number ค่าแตกต่างกันออกไปนะตั้งแต่ประมาณ1ไปจนกระทั่งถึงมากกว่า9เงี้ยมันก็จะเกิดสภาพ hydraulic jump ขึ้นแตกต่างกันนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็คือถ้ายิ่งน้ำไหลมาเร็วมาแรงนะคะมันก็จะทำให้เกิด hydraulic jump ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะการเกิด hydraulic jump เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดนะคะจากการไหลแบบ super criticalไปสู่การไหลแบบ subcritical downstream มันจะเกิดจาก supercritical ไปสู่ subcritical นะคะถ้าการไหลเหนือน้ำมาเป็น sub เนี่ยมันจะไม่เกิด hydraulic jump เข้าใจที่พูดเนาะการไหลแบบ supercritical ไปสู่ subcritical จะทำให้เกิด hydraulic jump ขึ้นได้นะคะโอเคจันเคลียร์ทีนี้เรากลับไปที่หน้าแรกของเราที่เรายังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ hydraulic jump นะคะโอเคอยากจะเอาให้จบ hydraulic jump เนี้ยในคลิปเนี้ยจันจะง่วงไหวไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เขียนเอาไว้เด็กเน้นย้ำให้ดูก่อนก็คือเกิดจากการไหลนะคะ flow จาก supercritical ไปสู่ subcritical condition จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า hydraulic jump เกิดขึ้นนะคะมันเกิดการมันหมายถึงการที่ผิวน้ำเหนือน้ำกับท้ายน้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากแล้วก็เกิดการยกระดับของผิวน้ำขึ้นนะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะต่อเนื่องผิวน้ำระดับต่อเนื่องกันได้ตรงบริเวณที่มันมีการยกตัวสูงขึ้นตรงนี้มันก็จะมีความปั่นป่วนสูงสุดนะคะตรงนี้มันก็จะปั่นป่วนเนาะปั่นป่วนเกิดทั้งสิ่งที่เราเรียกว่า mixing นะคะแล้วก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า energy dissipation นะคะก็คือการสลายพลังงานนะคะของน้ำเมื่อน้ำมันไหลมาเร็วมาแรงเนี่ยนะคะตามที่อาจารย์บอกว่าการเกิด hydraulic jump มักจะเกิดกรณีเหนือน้ำเป็นซูเปอร์คริติคอลในขณะที่ท้ายน้ำเป็นสับคริติคอลซูเปอร์คริติคอลเราเรียนรู้ไปแล้วว่าฟลูดนัมเบอร์มากกว่า1และการไหลเนี่ยมีค่า y ต่ำแต่ว่ามีค่า velocity สูงจำได้ป่ะในขณะที่การไหลท้ายน้ำนะคะซึ่งเป็นการไหลแบบสับคริติคอลเนี่ยฟลูดนัมเบอร์มันจะน้อยกว่า1แล้วก็ความลึกน้ำจะเยอะแล้วก็ความเร็วน้ำจะต่ำถูกปะในขณะตอนเหนือน้ำมีความเร็วสูงเนี่ยมันจะ carry พลังงานมาสูงนะคะน้ำไหลเร็วๆพลังงานก็จะเยอะเมื่อมันจะต้องกลายเป็นการไหลแบบ subcritical ท้ายน้ำมันก็จะต้องทำการสลายพลังงานโดยการเกิดการยกตัวของผิวน้ำขึ้นแล้วก็เกิดการ mix เกิดขึ้นเกิด energy dissipation ขึ้นโอเคนะผ่านนะคะทีนี้หน้าตาของ hydraulic jump นะคะก็สามารถที่จะวาดได้ให้สวยกว่าเดิมอะเนาะดังรูปนี้นะคะเหนือน้ำก็จะคือการไหลที่หน้าตัด1หน้าตัด1คือตรงนี้นะและท้ายน้ำคือการไหลที่หน้าตัด2โอเคป่ะ
การไหลที่หน้าตัด1มีความลึก y 1ที่หน้าตัด2มีความลึก y 2ซึ่ง y 1จะน้อยกว่า y 2นะคะแล้วก็เกิดการปั่นป่วนปั่นป่วนแล้วก็ยกระดับของน้ำผิวน้ำขึ้นนะคะแล้วก็เข้าสู่สมดุลใหม่ซึ่งแน่นอนอาจารย์เน้นย้ำคำว่าปั่นป่วนปั่นป่วนปั่นป่วนเนี่ยมาหลายหลายทีมากนะคะตั้งแต่เราเริ่มเข้าสู่เนื้อหาส่วนไฮดรอลิกจัมป์และอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เน้นย้ำไม่แตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือการเกิด energy dissipation ก็คือการสลายพลังงานเพราะฉะนั้นเด็กๆเมื่อการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2มีการสลายพลังงานเพราะมันเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นถ้าอาจารย์ทำการวาด energy lineถ้าอาจารย์ทำการวาด energy line EL ของอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นเส้นตรงถูกป่ะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นเส้นประแบบนี้พอมันผ่านจุดที่มีการturbulent flow เยอะแยะมากมายเนี่ย energy มันก็จะ drop ลงนะคะแล้วมันก็จะเข้าสู่ energy ค่าใหม่ผลต่างของ energy ระหว่างเหนือน้ำกับท้ายน้ำเนี่ยมันก็คือ EH loss ที่เกิดขึ้นจากการเกิด hydraulic jump นั่นเองโอเคนะทุกคนเก็ทเนาะการเกิดไฮดรอลิกจัมป์ทำให้เกิดเฮดลอสโอเคนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูบนกราฟด้านล่างนะคะกราฟนี้มันไม่หนีคุณไปไหนนะคะมันกลับมาหาคุณแล้วก็คือ EY curve ของเรานะคะ EY curve ของเรามีเส้นความสัมพันธ์ระหว่าง energy กับค่าความลึกเนี่ยเป็นรูปบูมแรงเหมือนเดิมโอเคนะคะที่หน้าตัด1ระดับพลังงานที่หน้าตัด1ก็ควรจะอยู่ที่สมมติอาจารย์บอกว่ามีค่า E1 คราวนี้เหมือนเดิมนะวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยที่ระดับพลังงาน E1 เหนือน้ำตัดกราฟ EY 2จุดจุดที่1ก็คือทำให้เกิดค่า Y1 ที่มีค่ามากกับจุดที่2คือ Y1 ที่มีค่าน้อยถามว่าคราวนี้ Y1 คือค่าไหนแน่นอน y 1ต้องเป็นค่า y 1ที่เกิดขึ้นในโซนที่เป็นซูเปอร์คริติคอลเพราะอาจารย์บอกแล้วมันเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นไฮดรอลิกจัมป์จะต้องเกิดจากคอนดิชันการไหลแบบซูเปอร์คริติคอลที่หน้าตัด1ไปสู่ซับคริติคอลที่หน้าตัด2นะคะเพราะฉะนั้นความลึก y 1 alternate depth ที่เลือกใช้คือ y 1ค่าต่ำนะและเมื่อมันมีการไหลไปสู่หน้าตัด2โดยที่ยังให้มีค่าการไหลคงที่อัตราการไหลคงที่ Q นะคะแสดงว่าเรายังใช้ EY เส้นเดิมได้จากจุด1เนี่ยมันไหลผ่านจากซุปเปอร์คริติคอลมันไหลผ่านจากซุปเปอร์คริติคอลไปสู่การไหลแบบสับคริติคอลที่หน้าตัด2แปลว่าจากเดิมที่หน้าที่จุด1เนี่ยการไหลเป็นซุปเปอร์คริติคอลมันจะต้องขยับไปตามเส้น EY curve แล้วไปสิ้นสุดที่หน้าตัด2ที่จุด2จุดใดจุด1ในขาด้านบนของ EY curve ที่เป็นโซน sub critical flow โอเคนะคราวนี้ทำไมมันไม่กลับมาหยุดที่เดิมที่หน้าที่จุด2ตรงนี้คำตอบก็คือมันมาหยุดตรงที่จุด2ตรงนี้ไม่ได้เพราะระดับพลังงานที่หน้าตัด2มันต่ำกว่าระดับพลังงานที่หน้าตัด1อันเนื่องมาจากมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น E2 energy specific energy ที่หน้าตัด2ต้องหยุดอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าตัด1ก็คืออยู่ด้านซ้ายมือของ E1 ทําให้หน้าจุดที่2มันอยู่ตรงเนี้ยนะคะและทําให้เกิดความลึก Y2 ค่า1ท้ายน้ำซึ่งมีค่ามากกว่า y 1ในกรณีที่การไหลของ y 1เป็นซุปเปอร์คริติคอลนั่นเองโอเคนะทุกคนเก็ทนะผ่านนะคะเอาล่ะสุดท้ายนะคะของหน้านี้ก่อนที่เราจะขยับไปหน้าถัดไปก็คือถ้าที่หน้าตัด1นะคะอาจารย์จะสามารถเขียนแรงที่กระทำนะคะต่อหน้าตัด1ได้เป็นปริซึมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะรวมทั้งที่หน้าตัด2ด้วยโอเคเนอะอันนี้เด็กไม่ลืมนะเรายังคงคอนเซ็ปต์เข้าใจคอนเซ็ปต์ของปริซึมแรงได้โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะเขียนแรงรับที่กระทำต่อหน้าตัด1ก็คงจะเป็น F1 ประมาณนี้แล้วก็แรงที่กระทำต่อหน้าตัด2มันก็คงจะเป็น F2 ประมาณนี้นะคะโอเคเข้าใจคร่าวๆของพลังงานที่สูญเสียไปนะคะจ
จากการไหลหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2แล้วเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นมีการทรานซิชันจากการไหลแบบซูเปอร์คริติคอลที่หน้าตัด1ผ่านจุดที่เป็นคริติคอลคอนดิชันไปสู่หน้าตัด2ทำให้เกิดจุด1นะคะกับ2ขึ้นบน EY curve ดังรูปนะคะโดยที่จุด2จะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของจุด1และจะต้องอยู่บนขาที่เป็นขาด้านที่เป็น subcritical flow นะคะจุดนี้โอเคแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากการเกิดไฮดรอลิกจัมป์นะคะผ่านต่อไปหน้าถัดไปนะคะคราวนี้อาจารย์จะเริ่มเขียน free body นะคะให้มัน general มากขึ้นเมื่อกี้นี้ก็เขียนให้คุณดูไปแล้วนะคะว่าจากหน้าตัด1เกิดการไหลแบบ super critical อันนี้เป็น super เนาะน้ำไหลมาไม่ลึกนะคะแต่ว่าความพลังงานสูงความเร็วเยอะในขณะที่หน้าตัด2เป็นการไหลแบบ subcritical มีระดับน้ำสูง y 2เนาะแต่ความลึกความเร็วการไหลจะน้อยกว่านะคะถ้าการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2เกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นนะคะจัมป์แบบนี้ขึ้นและเผอิญว่าตรงบริเวณท้องน้ำเนี่ยมันมีอาจจะมีแรงมีขอนไม้มีอุปสรรคการไหลอะไรสักอย่างหนึ่งที่กีดขวางการไหลอยู่นะคะทำให้เกิดแรงต้านทานการไหลเท่ากับค่า PF โอเคนะทุกคนเห็น PF เนาะโอเคทุกคนเก็ทนะซิทูเอชั่นของอาจารย์เอาล่ะนอกจากนี้นะคะที่หน้าตัด1ก็จะมีแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ FH1 และที่หน้าตัด2ก็จะมีแรงที่เกิดขึ้นเป็น FH2 โอเคป้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเริ่มใช้free body ที่อาจารย์สร้างขึ้นมานี้นะคะเพื่อเขียนสมการที่กระทำภายใต้บริบทการไหลอันนี้เนาะอาจารย์จะเลือกใช้สมการโมเมนตัมนะคะโมเมนตัมฟังก์ชันโมเมนตัมสมโมเมนตัมอีควอชันนะคะพูดผิดในการที่จะแทนการเรียกอะไรอะเรื่องแทนเพื่อแสดงนะคะแรงที่กระทำต่อระบบการไหลดังกล่าวนะคะเริ่มต้นนะคะโมเมนตัมก็คือสมการโมเมนตัมกล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในระบบนะคะจะต้องเท่ากับผลรวมของแรงนะคะที่กระทำในระบบนี้เช่นเดียวกันนะคะผลต่างของโมเมนตัมเราจะเขียนได้ออกมาเป็นรูปนี้นะคะเด็กchange in momentum นะคะก็คือq คูณกับ rho คูณกับ v ที่หน้าตัด2ลบด้วย q คูณกับ rho คูณกับ v ที่หน้าตัด1จะเท่ากับ summation of force นะคะแรงที่กระทำเนื่องจากทิศทางการไหลมันเป็นทิศทางนี้เนาะเพราะฉะนั้นทางนี้มันจะเป็นค่าบวกโอเคนะก็จะเกิด fh1 นะคะซึ่งเป็นค่าบวกลบกับ fs 2แล้วก็ลบกับแรงเสียดทาน pf นะคะที่กระทำอันเกิดขึ้นจากอุปสรรคการไหลต่างๆไม่ว่าจะเป็น friction ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะมีสิ่งกีดขวางการไหลนะคะง่ายๆก็คืออาจารย์จะเขียนสรุปออกมาดังนี้change in momentum นะคะก็จะเป็น q rho v ที่หน้าตัด2ลบด้วย qrho v ของหน้าตัด1จะเท่ากับ fh1 ลบ fh2 ลบกับ pf โอเคคราวนี้ถ้าอาจารย์เขียนสมการการไหลต่อ1 unit width ก็คืออาจารย์จะไม่ใช้ตัว q ใหญ่อาจารย์ก็จะเปลี่ยน q ใหญ่ให้กลายเป็น q เล็กมันก็จะกลายเป็น q เล็กคูณกับ rho คูณกับ v ที่หน้าตัด2ลบด้วยQ เล็กคูณกับ rho คูณกับ v ที่หน้าตัด1นะคะก็คือให้คิดเป็นต่อความกว้าง1หน่วยต่อไป FH1 นะคะก็คือ hydrostatic force ที่กระทำ
ต่อที่หน้าตัด1เราก็จะสามารถเขียนได้ว่าเท่ากับrho gh นะคะมันก็เลยจะเขียนออกมาได้เป็นแกมมานะคะแกมมา y 1กำลัง2ส่วน2นะอยู่ตรงนี้นะคะฉันหาไม่เจอจันม่วงแล้วก็fh 2ของเราก็จะเป็นแกมมา y 2กำลัง2ส่วน2โอเคเนาะแล้วก็เมื่อกี้พูดผิดอาจารย์ก็งงอยู่ว่าทำไมมันกลายเป็นแกมมา h แกมมา y 1กำลัง2ส่วน2เพราะว่านี้มันเป็นแรงค่ะเด็กโอเคเปล่าเราคุณใช้เป็นแกมมา hc คูณกับ a ถูกไหมแต่เนื่องจากว่าเราหารด้วยความกว้างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็นแกมมาคูณกับ hc คูณกับความลึก y นะคะระยะทางจากผิวน้ำลงไปถึงเซนทรอยด์ของพื้นที่นะคะมันก็จะกลายเป็นแกมมา y ส่วน2คูณกับ y ซึ่งเมื่อมันอยู่ที่หน้าตัด1ก็เลยเป็นแกมมา1 y 1ส่วน2คูณกับแกมมาไม่คูณกับ y 1มันก็จะกลายเป็นแกมมา y 1กำลัง2ส่วน2นั่นเองก็จะออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นที่หน้าตัด2ตรงนี้แล้วก็ pf อาจารย์ติดไว้นะคะโอเคนะผ่านยกไปหน้าถัดไปนะคะไปด้วยกันคราวนี้สมการจากหน้าที่แล้วนะคะเราได้โรQ โร V นะคะที่หน้าตัด2อันนี้ต้องเป็นหน้าตัด1นะเด็กแก้นิดนึงนะคะลบกับ Q โร V ที่หน้าตัด1จะเท่ากับค่าแกมมา Y 1กำลัง2ส่วน2ลบแกมมา Y 2กำลัง2ส่วน2ลบด้วย PF อาจารย์ทำการย้ายค่าจะได้เป็นสมการนี้โอเคเปล่าเด็กคราวนี้อาจารย์ไม่อยากจะใช้ตัวมีอะไรที่อาจารย์จะต้องอาจารย์เอาแกมมาไปหารทั้ง2ย้ายแกมมามาหารนะคะแกมมาย้ายมาหารด้านนี้ฝั่งขวาของคุณเนี่ยก็จะเหลือเป็นสมการนี้โอเคนะก็จะเป็นQ กำลัง2ส่วนด้วย GY1 บวกด้วย Y1 กำลัง2ส่วน2ซึ่งก็คือพจน์แรกตัวนี้ลบด้วย Q กำลัง2ส่วน GY2บวก Y2 กำลัง2ส่วน2นะคะเป็นพจน์ที่2เราเรียกไอ้ตัวเนี้ยค่ะก้อนเนี้ยซึ่งมันก็คือ q กำลัง2ส่วน gy บวกด้วย y กำลัง2ส่วน2ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่า m นะคะซึ่ง m ตัวเนี้ยมันคือ momentum function โอเคนะ momentum function คือ q กำลัง2ส่วน gy บวกด้วย y กำลัง2ส่วน2ซึ่งก็จะปรากฏว่าตัวนี้มันก็จะกลายเป็นโมเมนตัมฟังก์ชันก้อนที่1ก็คือที่หน้าตัด1และอันนี้ก็จะเป็นโมเมนตัมฟังก์ชันที่หน้าตัด2กลายเป็น m2 นะคะมันก็เลยจะออกมาเป็น pf ส่วนด้วยแกมมาจะเท่ากับ m1 ลบด้วย m2 เมื่อ m คือ q กำลัง2ส่วน gy บวกด้วย y กำลัง2ส่วน2นั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนยังตามอาจารย์ทันนะแต่ไม่เป็นไรคุณพอสได้นะคะเพราะว่าเราให้คุณดูคลิปเนาะทีนี้สำหรับอาจารย์ก็จะเริ่ม simplify นะคะสำหรับการไหลที่ทำให้เกิด hydraulic jump แบบ simple นะคะก็คือแบบ basic เนี่ย simple ที่สุดของ hydraulic jump เนี่ยก็คือเราจะทำการ simplify ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงท้องคลองนะคะทำให้ pf ของอาจารย์เนี่ยสามารถ make leg ไปได้ก็คือ pf ของอาจารย์เป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อ pf เป็น0เสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะแทนค่าตัวนี้ในสมการนี้เนาะด้านซ้ายมือตัวนี้เป็น0ตรงนี้เนาะก็จะทำให้อาจารย์สามารถ develop สมการออกมาได้ทั้งหมด2สมการก็คือสมการนี้แล้วก็สมการที่อาจารย์ล้อมกรอบด้วยสีแดงโอเคป่ะสมการนี้นะคะ2สมการนี้นะคะสมการที่1กับสมการที่2เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของ y 1 y 2 fruit number 1หรือ fruit number 2ก็คือถ้าคุณถ้าเกิดสมมุติคุณรู้ความลึกนะคะ
ที่หน้าตัดใดหน้าตัดหนึ่งก่อนหรือหลังการเกิดจัมป์แล้วคุณสามารถคำนวณฟรุตนัมเบอร์อย่างกรณีที่ใช้สมการที่หนึ่งนี่นะคะมันก็จะคือสมการที่หนึ่งคือสมการนี้เนาะมันก็คือสมการที่คุณรู้ค่า y 1และคุณก็สามารถหาฟรุตนัมเบอร์ที่หน้าตัดหนึ่งได้คุณก็จะสามารถหาสมการหา y 2ได้จากสูตรของสมการที่หนึ่งโอเคป่ะหรือสมการที่2นะคะสมการที่2สมการนี้นะเมื่อคุณรู้ y 2แล้วคุณก็รู้ fruit number 2คุณจะสามารถใช้เพื่อหาค่า y 1ได้โอเคนะสมการy 1กับ y 2อะค่ะคือความลึกก่อนเกิดจัมป์ depth นะคะก่อนเกิดจัมป์ในขณะที่ y 2ก็คือ depth หลังเกิดจัมป์ซึ่งคุณน่าจะเข้าใจ by now ว่า y 1มันจะต้องมากน้อยกว่า y 2เพราะว่า y 1เป็น super critical depth ส่วน y 2เป็น sub critical depth นะคะ y 1กับ y 2เนี้ยมันมีชื่อเรียกนะคะมันจะเหมือนกับ y 1กับ y 2ที่เป็น alternate depth กรณีที่เป็นความลึกสลับนะคะที่เราได้เรียนมาแล้วแต่ y 1กับ y 2อันนี้ไม่ใช่ alternate depth นะไม่ใช่ความลึกสลับเราเรียกมันว่า conjugate depth นะคะ conjugate depth ไม่รู้มีชื่อภาษาไทยป่ะอาจารย์ไม่เคยใช้ conjugate depth นะคะคือ depth ก่อนเกิดจัมป์กับหลังเกิดจัมป์ที่ q ค่าที่คุณ control ไว้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสมการนะคะการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิกจัมป์นะคะในลำดับถัดไปนะคะเราจะโชว์ให้คุณดูถึงเคสต่างๆนะคะที่สามารถที่จะเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นได้นะซึ่งจริงก็คือโชว์ไปแล้วในหน้าในตารางนี้นะคะการที่คุณจะเกิดไฮดรอลิกจัมป์รูปแบบใดนะคะเป็นวีคไฮดรอลิกจัมป์หรือเป็นการที่มันยังแบบอย่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะการเกิดจัมป์แบบอ่อนๆนะคะหรือว่าการเกิดจัมป์แบบแทบจะมองไม่เห็นจัมป์เลยอะไรเงี้ยไปจนกระทั่งแบบเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เห็นแบบไปสู่จัมป์แบบแรงนะคะก็ขึ้นอยู่กับคอนดิชันของอัพสตรีมนะคะก็คือฟรุตนัมเบอร์ของอัพสตรีมก็จะเป็นตัวคอนโทรลvariation นะคะของ condition ของการเกิด hydraulic jump นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอาล่ะการเกิด hydraulic jump นะคะมันอาจจะมีการมันจะเกิดรูปแบบไหนเนี่ยจริงๆมันมีเรียกอะไรปัจจัยนะคะที่จะทำให้เกิดไฮดรอลิกจัมป์ทั้งในเรื่องของอัพสตรีมคอนโทรลก็คือเกิดการควบคุมจากอัพสตรีมหรือดาวสตรีมคอนโทรลก็ได้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะคะกรณีที่คุณมีสลูสเกตคุณยังจำสลูสเกตได้ป่ะประตูระบายน้ำแบบที่เปิดเป็นบานเปิดนะคะจากด้านล่างยกตัวขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการคอนโทรลอัพสตรีมคอนโทรลแบบนึงนะคะเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นอัพสตรีมคอนโทรลก็คือการเปิดความกว้างของบานเปิดตรงนี้มันก็จะเป็นตัวควบคุมอัดความเร็วการไหลนะคะของน้ำที่จะไหลผ่านช่องสลูสเกตนี้ออกมาซึ่งถ้าการไหลมันมีความเร็วสูงๆมันก็จะทำให้เกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นนะคะหรือการที่มันอาจจะมีดาวสตรีมคอนโทรลนะคะDownstream control ก็คือการ control จากท้ายน้ำเช่นคุณมีอันนี้มองภาพด้านข้างนะคะคุณมี slope แบบ steep slope นะคะมาก็ทำให้น้ำไหลมาอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเกิดสมมติท้ายน้ำของเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลง slope นะคะโดยที่ slope กลายเป็น slope แบบ mild นะคะหรือว่าคุณมีการ adjust slope ของคุณด้วยมุมต่างๆกันเนี่ยแล้วทำให้เกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นนะคะเช่นน้ำไหลมาปุ๊บ
จอสโลปแบบที่ยกตัวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นนะคะเราเรียกการที่มันมีการ adjust ว่าสโลปด้านท้ายน้ำเนี่ยนะคะมันเป็นตัวกำหนดว่ามันจะเกิดไฮดรอลิกจัมป์รูปแบบไหนเนี่ยเราเรียกแบบนี้ว่าเป็น downstream control ก็ได้นะคะแบบนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นการเกิดไฮดรอลิกจัมป์เนี่ยคุณสามารถที่จะคาดการหรือว่าพิจารณาลักษณะของการเกิดได้เนี่ยจากทั้ง upstream control กับ downstream control ตามที่อาจารย์โชว์ให้ดูนะคะแต่นี้ก็ให้เป็นความรู้ไว้นะคะทีนี้ค่ะเด็กถ้าอาจารย์เอาไฮดรอลิกจัมป์เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์มีไฮดรอลิกจัมป์เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราสอนคุณไปที่ขอใครนะการแบบพลิก iPad ไปมามันเลยแบบปุ๊บๆนิดนึงนะคะเมื่อมีการเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ EY relationship นะคะก็คือไม่สามารถที่จะใช้ตัวความสัมพันธ์กราฟความสัมพันธ์ของ e กับ y ตามที่เราเคยได้เรียนมาแล้วนะคะในการคำนวณหาความลึกได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเกิดจัมป์นะคะตามที่เมื่อกี้เราเล่าให้คุณฟังไปแล้วนะคะก็คือมี energy dissipation เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้ควบคู่กันนะคะก็คือเราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า MY relationship นะคะสมการนี้คือสมการความสัมพันธ์เอ้ยรูปนี้คือรูปความสัมพันธ์ของ EY ซึ่งเราเรียกว่าเป็น EY relationship ถูกป่ะจำได้เนอะเราบอกคุณว่าไม่สามารถใช้ EY ในการดูเรื่องของ hydraulic jump ได้นะคะเพราะว่ามันมี energy dissipation เกิดขึ้นก็คือมีการสูญเสียของพลังงานนะคะระหว่างการเกิดไฮดรอลิกจัมป์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือเราจะ develop ความสัมพันธ์ของ M นะคะกับ Y ขึ้นมานะคะซึ่งหวังว่าทุกคนยังจำได้นะคะว่า M ที่เราพูดถึงเนี้ยคือ momentum function โอเคนะ momentum function ดูนิดนึงmomentum function อาจารย์อยู่หน้าไหนเนี่ยหน้าที่แล้วโอเคเดี๋ยวเปิดกลับไปดูโมเมนตัมให้ดูนิดนึงนะโมเมนตัมฟังก์ชันคือตัวนี้นะคะที่เราเดเวลลอปไปโมเมนตัมฟังก์ชันที่เราเดเวลลอปไปในสไลด์หน้า50ค่ะเด็กโมเมนตัมฟังก์ชันตัวนี้ก็จะคือQ กำลังสองส่วน GY บวกด้วย Y กำลังสองส่วนสองตรงนี้นะโมเมนตัมฟังก์ชันตรงนี้นะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของ M กับ Y นะคะโอเคเอาละเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนกับที่เรา develop ความสัมพันธ์ของ E กับ Y อะค่ะก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์จะ recall โมเมนตัมฟังก์ชันนะคะของอาจารย์เขียนในหน้านี้ก็แล้วกันเอ้ยขอโทษเอาหน้าถัดไปจะเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ MY relationship นะคะ MY relationship ก็จะทำเหมือนกับกรณีที่เรา develop EY relationship นะคะถ้าอาจารย์ recall นะ M ของอาจารย์ที่เมื่อกี้เปิดให้ดูคือ Q กำลัง2ส่วน GY บวกด้วย Y กำลัง2ส่วน2ใช่ป่ะตัวเองจะเห็นได้ว่าที่ Q ค่าหนึ่งอะค่าหนึ่งที่เป็นค่าคงที่นะคะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราการไหลต่อความกว้าง Q นะคะค่า Q เล็กคงที่ตัวนี้ Q ตัวนี้กับ G มันก็จะทำให้เกิดค่าคงที่ขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของ M กับ Y ขึ้นมาได้นะคะผ่านนะที่ลบก่อนเขียนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่นะคะที่M ของอาจารย์จะเท่ากับ Q กำลังสองส่วน GY บวกด้วย Y กำลังสองส่วนสองที่ Q ค่าหนึ่ง Q คงที่ค่าหนึ่งนะคะ
คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ของ MY curve ออกมาได้และหน้าตาของ MY curve อะค่ะมันจะเหมือนกับ EY curve เลยอะคล้ายๆนะคะอันนี้ยังคงเป็น EY curve ของอาจารย์นะแล้วมันก็จะมีมุมแมลงใช่ป่ะที่ค่า Q ค่า1เมื่อเอา M กับ Y มาพลอตนะคะโดยที่ให้แกน X ของอาจารย์เป็น M ก็คือเป็นโมเมนตัมฟังก์ชันแล้วก็ Y ก็คือความลึกก็อยู่ที่แกน y ของเราเหมือนกับกรณีที่เป็น ey นะคะจานก็จะได้หน้าตาได้หน้าตาของความสัมพันธ์นะคะตัวเนี้ยโอ้ยเขียนไม่สวยขอโทษได้หน้าตาความสัมพันธ์ออกมาประมาณนี้นะคะมันจะดูคล้ายๆกับความสัมพันธ์ของ ey แต่ว่าถ้าเอาตรงๆนะ my มันจะอ้วนกว่านิดนึงนะคะลักษณะของบุมแมลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รูปทรงคล้ายคลึงกันนะคะจากเดิมนะคะเรามีspecific energy minimum ตรงจุดยอดนะคะแล้วก็ทำให้เกิด YC ก็คือ critical depth นะคะกรณี MY ก็เหมือนกันนะคะมันจะมีจุดยอดจุดหนึ่งนะคะก็คือทำให้เกิด M minimum เช่นเดียวกันก็คือทำให้เกิด momentum function minimum นะคะแล้วก็คุณก็จะได้ค่า Y ค่าหนึ่งเหมือนกันโอเคนะโอเคอาจารย์จะเริ่มใช้นะคะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนอะเราสร้างความสัมพันธ์ของ M กับ Y ออกมาได้ just like what we did นะคะสำหรับ E กับ Y นะคะคราวนี้อาจารย์จะให้ทุกคนพยายามเชื่อมโยงนะคะ3สิ่งเข้าด้วยกันนะคะอาจารย์ลบก่อนนะอันที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะตอนนี้นะคะอาจารย์จะลบออกเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการเขียนเราจะพยายามเชื่อมโยง3สิ่งเข้าด้วยกันสิ่งที่1ที่เราจะเชื่อมโยงก็คือ EY กราฟ EY เราจะเชื่อมโยงเข้ากับกราฟ MY แล้วเราจะเชื่อมโยงเข้ากับคอนดิชันของการไหลด้านขวามือนะคะให้ดูการไหลด้านขวามือของอาจารย์ก่อนก็แล้วกันการไหลด้านขวามือนะคะประกอบด้วย1หน้าตัด1หน้าตัด2แล้วก็หน้าตัด3ทุกคนเห็นการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2ผ่านสลูสเกต1อันนะคะทุกคนเห็นสลูสเกตนะคะก็คือประตูที่เปิดจากด้านล่างขึ้นมาโอเคนะน้ำจากอัพสตรีมของสลูสเกตจะมีระดับน้ำสูงโอเคเนาะก็คือจะเป็นการไหลแบบ subcriticalcondition การไหลแบบสับไปสู่น้ำหน้าตัด2ซึ่งมีระดับความลึก y 2ที่หน้าตัด1ความลึก y 1นะแล้วก็ที่หน้าตัด2เป็นการไหลแบบ super critical โอเคความลึกน้อยความเร็วสูงนะคะและไปสู่หน้าตัด3เมื่อกี้1ไหลไป2นะเมื่อ2ไหลไป3นะคะเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นแล้วก็เข้าสู่ความลึกท้ายน้ำลึก y 3ซึ่งเป็นการไหลแบบ subcritical โอเคนะทุกคนเห็น condition การไหลจากรูปขวามือของอาจารย์นะคะพูดง่ายๆการไหลจาก1ไป2ไม่มีการสูญเสียพลังงานเพราะไม่มีไฮดรอลิกจัมป์เกิดขึ้นโอเคป้าระดับพลังงานเท่ากันเพราะฉะนั้นจานสามารถที่จะเขียนได้ว่า E1 เท่ากับ E2 โอเคป่ะผ่านนะไม่มีการสูญเสียพลังงานแต่หน้าตัด2ไหลไปสู่หน้าตัด3มีไฮดรอลิกจัมป์เกิดขึ้นอันเบลอเลยเพราะฉะนั้น e 2ไม่เท่ากับ e 3โอเคปะโดยที่คุณอาจจะวงเล็บเอาไว้ว่า e 2มากกว่า e 3ก็ได้โอเคเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูโมเมนตัมฟังก์ชันบ้างนะคะเมื่อกี้เราดู specific energy ไปแล้วการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่ลบใหม่การไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2มีสลูสเกต
บังอยู่เห็นปะคะซึ่งสลูสเกตตัวเนี้ยมันก็จะผลักน้ำนะคะก็คือจะมีแรงดันน้ำส่วนหนึ่งก็คือมีแรงกระทำกับน้ำนะคะทำให้เกิดแรงต้านขึ้นมาแรงหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของน้ำนะคะที่ไหลจากหน้าเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะโมเมนตัมฟังก์ชันของน้ำที่หน้าตัด1กับหน้าตัด2ไม่เท่ากันเพราะว่าคุณมีแรงต้านทาน F คอยดันน้ำไว้ทำให้โมเมนตัมฟังก์ชันไม่เท่ากันนะคะแต่น้ำที่ไหลจาก2ไป3ไม่มีอะไรมากีดขวางการไหลไม่มีแรงเสียดทานมาผลักดันการไหลนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนตัมฟังก์ชันที่2กับ3มันจะเท่ากันโอเคนะเด็กเข้าใจที่พูดนะคะลองดูนะเราลองดูระดับน้ำนะคะที่หน้าตัด1 y 1ระดับน้ำที่หน้าตัด2เป็น y 2แล้วก็ระดับน้ำที่หน้าตัด3เป็น y 3เนาะจานจะทำการโปรเจกต์ระดับน้ำเนี่ยกลับไปนะคะด้านซ้ายมือไปตัดกับกราฟ EY กับ MY curve ของอาจารย์เช่นเดียวกันกับน้ำที่หน้าตัด2นะคะหน้าตัด2แล้วก็ระดับน้ำที่หน้าตัด3จันก็จะทำการโปรเจกต์กลับไปทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันโอเคป่ะตัวเองจะเห็นได้ว่าหน้าตัด1กับหน้าตัด2นะคะคุณจะได้จุด1ที่ตัด EY curve กับ MY curve ระดับน้ำที่หน้าตัด2ก็จะตัด EY curve กับ MY curve ที่จุด2ตามลำดับและระดับน้ำที่หน้าตัด3ก็จะตัด EY curve กับ MY curve ที่หน้าตัด3ตามดับดังรูปด้านซ้ายมือนะคะคราวนี้เรามาดูกันที่หน้าตัด1นะคะเป็นการไหลแบบ subcritical เพราะฉะนั้นมันก็จะคือความลึก Y1 ด้านบนโอเคป่ะคะและ momentum function ก็จะทำให้เกิดความลึก Y1ที่เป็นค่าเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณจะมีโมเมนตัมฟังก์ชันเป็น M1 แล้วก็ระดับพลังงานที่หน้าตัด1ก็จะเป็น E1 โอเคเนาะเมื่อมันไหลไปสู่หน้าตัด2นะคะโมเมนตัมฟังก์ชันเอ้ยมันไม่มีการเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นเพราะฉะนั้นที่หน้าตัด2คุณจะได้ความลึก Y2 ตรงนี้ถูกปะจาก EY curve นะคะที่หน้าตัด2คุณจะได้ความลึก Y2 ซึ่ง Y1 กับ Y2 เราเรียกว่าเป็น alternate depth ทุกคนเห็นนะ alternate depth นะคะความลึกสลับนะคะโอเคนะเด็กระดับพลังงานที่หน้าตัด1กับระดับพลังงานที่หน้าตัด2ก็เท่ากันเพราะไม่มีการสูญเสียพลังงานโอเคต่อมาเมื่อน้ำไหลจาก2ไป3นะคะจะเห็นได้ว่าที่หน้าตัด3นะเราจะได้ว่าพลังงานมีการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากไฮดรอลิกจัมป์ทำให้ระดับพลังงานที่หน้าตัด3น้อยกว่าระดับพลังงานที่หน้าตัด1นะคะก็เลยทำให้ระดับพลังงานที่หน้าตัด3เนี่ยมันจะต้องมาอยู่มันจะต้องน้อยกว่าระดับพลังงานที่หน้าตัด1เกิดเป็น E3 ขึ้นที่นี่และความลึก Y3 ก็จะเกิดขึ้นที่นี่นะคะซึ่ง Y3 เป็นการไหลแบบ subcritical หลังจากการเกิดไฮดรอลิกจัมป์นะคะมันก็จะอยู่ในโซนขาบนของ EY curve ดังรูปโอเคนะที่หน้าตัด2นะคะมีการเป็นการไหลแบบที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานก็จริงแต่เนื่องจากว่ามีแรงผลักของตัวประตูนะคะสลูสเกตตัวนี้ทำให้ระดับโมเมนตัมฟังก์ชันที่หน้าตัด2ไม่เท่ากับโมเมนตัมฟังก์ชันที่หน้าตัด1เพราะมีแรงF ดันอยู่นะคะทำให้โมเมนตัมฟังก์ชันที่หน้าตัด2เนี่ยมันจะต้องมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าตัด1แล้วก็เกิดเป็น M2 ขึ้นแล้วเกิด Y2 ขึ้นในขณะที่เมื่อน้ำไหลผ่านจาก2ไป3เนี่ยมีการสูญเสียพลังงานแต่โมเมนตัมฟังก์ชันเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าระดับพลังงานระดับของโมเมนตัมฟังก์ชันที่หน้าตัด2กับหน้าตัด3มันจะมีระดับเท่ากันแต่ความลึก Y3
ไม่เท่ากับความลึกที่ y 2เพราะมันเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นเราเรียก y 2กับ y 3ตัวเนี้ยว่าเป็น conjugate depth นะคะก็คือความลึกก่อนและหลังการเกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นนั่นเองโอเคนะผ่านนะคะหวังว่าเด็กจะไปทบทวนนะคะเนื้อหาที่อาจารย์สอนในคลิปนี้ทั้งหมดเนาะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องไฮดรอลิกจัมป์นะคะโดยที่เราอาศัยการพัฒนาโมเมนตัมฟังก์ชันขึ้นนะคะเพื่อที่จะอธิบายตรงส่วนนี้นะคะโดยใช้โมเมนตัมฟังก์ชันเราประกอบล่างของการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2ไปสู่หน้าตัด3นะคะแล้วก็เทียบกลับไปให้คุณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบน EY curve กับ MY curve นะคะเพื่อให้คุณเข้าใจว่าการไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2ไม่มีการสูญเสียพลังงานทำให้ระดับ specific energy E1 นั้นเท่ากับ specific energy ที่ E2 ในขณะที่การไหลจาก2ไป3เกิดไฮดรอลิกจัมป์ขึ้นก็แปลว่าระดับพลังงาน E2 กับ E3 ต้องไม่เท่ากันเพราะมี energy dissipation เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราพิจารณาจากตัวโมเมนตัมฟังก์ชันเราพบว่าการไหลจาก1ไป2เนี่ยมันมีสลูสเกตนะคะเป็นองค์ประกอบที่มาต้านทานการไหลของน้ำอยู่ทำให้โมเมนตัมฟังก์ชันที่จุด1กับหน้าตัด2เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่เมื่อโมเมนมีการไหลจาก2ไป3แม้ว่าจะเกิด energy dissipation ขึ้นแต่ไม่มีอะไรมาต้านทานการไหลทำให้โมเมนตัมฟังก์ชันที่หน้าตัด2กับหน้าตัด3เนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะโอเควันนี้อาจารย์จะขอจบคลิปไว้นะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปโหลดพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้นี่แหละเพราะตอนนี้มันตีสองกว่าแล้วเราจะขออัปโหลดพรุ่งนี้ส่งให้คุณในช่วงเช้านะคะแล้วก็จะมีคลิปสุดท้ายของบทที่6นี่แหละในพรุ่งนี้เช่นเดียวกันเนาะโอเควันนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ